สวัสดีเจ้าวันนี้ก็จะมาอู้ถึงเรื่อง the reason why you should leave your comfort zone ก็คือนี่อย่างเฮาถึงต้องออกจากพื้นที่ comfort zone ของเฮานะเจ้าแล้วก็วันนี้ขออู้เป็นกำเมืองนะเจ้าเพราะว่ามีฟีดแบ็กมาบอกว่าอู้ไทยแล้วก็ยังทราบเมืองอยู่อันก็ขอสมาอาภัยขออู้เมืองไปเลยแล้วกันนะเจ้าก็คือขออนุญาตอธิบายก่อนว่าคำว่า comfort zone น่ะมันแปลว่าพื้นที่ที่เฮาปลอดภัยแล้วก็เฮาcomfortable อ่ะเฮาจะได้อ่ะเฮาแบบเฮาไม่ได้รู้สึกว่ามันไม่ได้มีความกลัวอ่ะคือมันเป็นพื้นที่ comfort zone พื้นที่ปลอดภัยของเฮายกตัวอย่างเช่นตื่นเช้ามาลูกเช้ามากินข้าวแล้วก็ไปยังการเลิกการมาเรียบร้อยแล้วก็มาปิดบ้านมาอาจจะออกกำลังกายห้องแล้วก็กินข้าวแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันนี่ดีกว่ากิจวัตรชีวิตประจำวันของเฮานั่นนะแล้วก็เฮาก็รู้ว่าโอเคเฮาได้การเดือนเนี่ยเฮาได้เดือนละประมาณ 30,000 เฮารู้แล้วว่ารายได้เฮามันคงที่ประมาณนี้ละแล้วก็เฮารู้ว่าสิ้นเดือนมาเฮาจะมีกายอย่างพ้องผ่อนบ้านกาผ่อนคอนโดกาผ่อนรถกาแล้วก็ส่งเสียให้ลูกกาหรือว่าอย่างก็คือเฮารู้ว่ารายได้เฮามีแต่อีแล้วก็รายจ่ายเฮามีแต่อีละอันเนี้ยคือเปิ้นฮ้องว่ามันเหมือนเฮาอ่ะอยู่ในพื้นที่แล้วก็คอมฟอร์ทโซนของเฮาแต่ว่าแล้วอีกอย่างคือการที่เฮาออกจากนอกคอมฟอร์ทโซนของเฮาก็คืออย่างเช่นเฮาได้งานใหม่เฮาได้งานใหม่ที่รายได้มันหนักกว่าเก่าอย่างเช่นตอนนี้เฮาได้เงินเดือนอยู่ 30,000 เนาะรายได้งานใหม่ของเฮาอ่ะรายได้มัน 50,000 70,000 อะไรอย่างต่างๆเนี่ยคือเนี่ยเราออกจากคอมฟอร์ทโซนของเฮาแล้วหรือว่าเรายังทำงานอยู่ที่บริษัทเดิมนั่นนะแต่ว่าเราไปอัพตำแหน่งเราได้ตำแหน่งที่โตขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่าประสบการณ์การทำงานเฮามีนักแล้วอันเนี้ยก็คือการที่เฮาออกจากคอมฟอร์ทโซนของเฮาแล้วลองเอาตัวเราออกมาจากคอมฟอร์ทโซนของเฮาคอมฟอร์ทโซนของเด็กก็คือประเทศไทยเนาะพอย้ายมาอยู่ที่เนี้ยคือย่าฮือโตขึ้นขนาดเลยเจ้าแล้วก็ต้องช่วยเหลือตัวเราให้ได้นักที่สุดปัจจัยแค่ดับเบิลนะเจ้าดับเบิลคือ2เต่าอันนี้ทริปเปิลเลย3เต่าคือ1เฮาต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนกะแล้วก็งานที่อาจารย์สั่งกะแล้วก็มีอย่างมามีงานที่เฮาเนี่ยอยู่ปัจจุบันเนาะไหนจะกล้าบ้านกล้ากินกล้าเทอมเนาะแล้วก็เฮาก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูกับทางบ้านเนี่ยอย่างบางคนมีภาระหน้าที่เนาะก็ต้องโอนเท่าตังปิดบ้านเนี่ยได้เข้าใจนะเนี่ยแล้วการที่เฮาอ่ะเอาตัวเฮามาอยู่ที่เนี่ยเนี่ยเฮาอ่ะใหญ่เวอร์กว่าคนอื่นคือมันโตไวมันสปีดอ่ะมันสปีดแล้วแบบคือก็เลยรู้สึกว่ามันดีมากๆเลยมันดีขนาดเลยนะเจ้าที่แบบว่าเฮาเอาตัวเก่าเฮาออกจากคอมฟอร์ทโซนเป็นการที่เฮาได้เรียนรู้อย่างใหม่ๆได้พัฒนาตัวเก่าอย่างน้อยที่สุดนะมาอยู่ต่างประเทศนะอย่างน้อยที่สุดที่ได้นะได้แน่นอนภาษาเน็ตบอกได้เลยว่าถ้าคนอย่างเน็ตเนี่ยนะมาอยู่ได้กู้คนอยู่ได้เจ้าขนาดเอาซื่อๆเตอะขนาดอย่างอ่ะ ATM อ่ะยังกดมาจ้างจะไปกดสตางค์อ่ะยังกลัวเลยคือพอแล้วก็ยังอยู่มาได้มาเดี๋ยวนี้ก็จะเป็น3ปี4ปีแล้วเนาะที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่กำลังทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนมาเรียนที่นี่นะเจ้าก็ขอคือผ่านนะเจ้าถ้าเกิดว่ายังมีคนแบบบอกเฮาอู้กับเฮาว่าโอ๊ยอายุขนาดนี้อายุ30ละยังจะมาเป็นนักเรียนอยู่เมืองนอกอยู่กะคือเฮาบ่ต้องไปสนใจเจ้าคือมันมามีใครแก่เกินเฮียนเนาะมามีใครแก่เกินเฮียนเฮาบัดเดี๋ยวเนี้ยโลกมันหมุนไวเนาะเฮาต้องเรียนรู้ตลอดเวลาเฮาต้องเรียนตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเฮาบ่เรียนรู้เฮายืนอยู่กับที่เท่ากับว่าเฮาเดินถอยหลังนะจ๊ะเพราะว่าโลกมันหมุนตลอดเวลาเฮาบ่เรียนปุ๊บเป็นเฮาเดินถอยหลังนะจ๊ะเด็ดเป็นกำลังใจให้นะเจ้าวันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย